สวัสดีค่ะเราก็มาพบกันอีกครั้งนะคะกับบทวิเคราะห์ราคาบิตคอยประจำวันที่19กันยายน2021อันนี้เป็นรอบค่ำรอบค่ำมันมีอะไรที่น่าสนใจก็เลยลองมาไลฟ์ดูนะคะจะเห็นได้ว่าราคามันเริ่มไหลลงแล้วจาก47,000ปลายๆตอนนี้ราคามันตกมาอยู่ที่ $47,275 ดอลลาร์นะคะต่อบิตคอยน์สาเหตุก็คือไม่สามารถจะผ่านแนวต้าน48,000ไปได้นั่นเองนะคะ48,000เนี่ยคือแนวต้านที่แข็งมากเพราะว่าหลายวันแล้วล่ะที่ไม่ผ่านพอไม่ผ่านมันก็ต้องย่อลงมาก่อนอันนี้อย่าเพิ่งตื่นเต้นหรือว่ารีบไปช้อนนะคะเพราะว่ามันยังลงได้อีกค่ะนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของการตัดลงในกราฟ4ชั่วโมงนะคะกราฟ4ชั่วโมงเนี่ยมีสัญญาณว่ามันจะตัดลงมานานแล้วแต่ว่ามันไม่ตัดสักทีแต่ตอนนี้มันเห็นได้ชัดว่ามันกำลังหลุดลงมานะคะถ้าต้องการที่จะช้อนเนี่ยจะเย็นๆเดี๋ยวรอให้มันลงมาถึงสักประมาณ46,500หรือ45,800แล้วเราค่อยช้อนก็ยังทันนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันลงมาไม่ถึงระดับนั้นก็จะรีบมาไลฟ์บอกว่าถึงตรงไหนที่ควรจะช้อนนะคะเพราะว่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาเหมาะที่จะช้อนเลยเพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มลงเท่านั้นเองอย่างที่เคยบอกไว้ว่าถ้า MACD 4ชั่วโมงเนี่ยตัดลงมันจะไม่ตัดลงแค่วันเดียวหรือ2วันมันจะตัดลงอย่างน้อย2-5วันนะคะอันนี้ก็ถ้านับก็คือเพิ่งจะตัดลงเมื่อเช้านี้เองต้องดูกันต่อไปว่าอีกกี่วันมันถึงจะกลับตัวนะคะแนวรับที่เหมาะกับการช้อนซื้อที่สุดก็คือช่วงประมาณ 45,800 ถ้ามาถึงแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีบิตคอยน์เก็บไว้ราคาสูงกว่านี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะแล้วก็ไม่ต้องคัดด้วยเพราะว่ามันก็จะลงไปไม่มากหรอกยังไงก็คือระดับราคา 44,000 45,000 เนี่ยน่าจะรับได้ตลอดนะคะซึ่งถ้าอดทนอีกนิดนึงรอให้ MACD แบบวันเนี่ยนะคะระดับวันเนี่ยกับตัวเนี่ยซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่นะคะอาจจะอีกอาทิตย์นึงหรือ2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์หรือเดือนนึงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ MACD แบบวันกลับตัวปุ๊บคราวนี้คุณนึกถึงช่วงมกราต้นปี2021ได้เลยค่ะที่มันจะวิ่งขึ้นอย่างเดียวเลยนะคะไม่มีการถอยเลยค่ะวิ่งเป็นกระทิงเลยอย่างนั้นนะคะมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ช่วงนี้ต้องอดทนหน่อยแล้วก็อย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งไปรับมีดรอให้ราคามันลงมาที่แนวรับก่อนแล้วค่อยเก็บจะดีที่สุดนะคะแนวรับที่ตั้งไว้น่าจะเป็น 45,800 45,900 46,000 ตรงนี้นะคะสำหรับการวิเคราะห์ในช่วงค่ำนี้ก็แค่นี้ก่อนคือจริงอยากจะมาบอกว่าอย่าเพิ่งรีบช้อนซื้อใดๆเพราะว่ามันยังลงไม่สุดนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ